อะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆน่ะจริงๆการแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยเราก็มีนโยบายในเรื่องของกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีกีฬาศิลปะเราจะตั้งกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ 10,000 ล้านเพื่อช่วยเหลืออย่างเช่นผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าได้เลยจะของ Big Mountain หรือคนที่จัดกีฬาต่างๆอ่ะค่ะที่จะนำกีฬาไปสู่ชุมชนต่างๆเนี่ยเขาจะมีกองทุนตรงนี้เพื่อให้ทุกคนน่ะเข้าถึงได้เขียนคำร้องมาขอได้แล้วก็สร้างนักกีฬาบางคนที่สร้างไอดอลกีฬาทางการกีฬาค่ะอย่างนักกีฬาบางคนบอกยากจนแต่ฉันเก่งมีความสามารถก็สามารถเอากองทุนนี้เงินจากกองทุนนี้มาใช้ได้จะไม่ใช่แบบได้เหรียญแล้วมาถือป้ายเอ้ยชนะแล้วขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่นี้เราจะสร้างตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดทางเลย